ถิติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเฉลี่ย5ปีใน1อาทิตย์แรกเนี่ยหุ้นเนี่ยขึ้นมาประมาณ 3% นะครับแต่ครั้งนี้เรามองว่าอาจจะไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ก็ดูจะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วนิดหน่อยแต่มองว่าในวันจันทร์ที่มีการลงไป20จุดแล้วลงมาอยู่ที่162กว่าๆเนี่ยน่าจะยืนแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับนี้หรือเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ตลาดดีขึ้นก็คือความมั่นความแน่นอนในการฟอร์มรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเชื่อว่าคงจะค่อยๆนี้สามารถที่จะฟอร์มรัฐบาลได้โดยการพูดคุยกันของพรรคการเมืองนะครับไม่ได้มองว่า2 คิวเนี่ยจะเกิดสุญญากาศที่น่ากลัวรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็คงยังประคับประคองจนกว่าจะมีรัฐบาลต่อไปนะครับอาจจะมีบางกลุ่มที่คนอาจจะคอนเซิร์นเช่นว่ากลุ่มรับเหมาซึ่งอาจจะไม่มีการประมูลแต่มองว่าแบ็กหลอกซึ่งอยู่ปัจจุบันก็ยังสูงอยู่ทางกสิกรไทยเรามองว่า3กลุ่มที่ได้ประโยชน์กับการเลือกตั้งนะกลุ่มแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อย 5% และต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากเรามองว่าจะมีการขึ้นค่าแรงนะครับรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยผ่านความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องแล้วทางเรามองว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยคงค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในกลุ่มนี้เรามอง CEO กับ BJC ได้ประโยชน์สุดนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มรับเหมาก็เชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลแล้วเนี่ยการจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็คงยังคึกคักต่อเนื่องนะครับในกลุ่มนี้เราชอบสเตทคอนมากที่สุดนะครับส่วนที่3ก็คือการท่องเที่ยวเรามองว่าไม่ว่าการของรัฐบาลมันจะมาจากฝั่งไหนนะครับการท่องเที่ยวก็คงยังเติบโตต่อเนื่องในปี2019เนี่ยเรามองจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโต 6% นะครับโดยเราชอบ AOT มากที่สุดในไตรมาส2เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเติบโตดีจากฐานต่ำในปีที่แล้วขอบคุณครับเรียนถามถึงตัวฟันโฟนิดนึงนะคะจะเป็นยังไงบ้างครับก็โตจากต่างชาติที่ผ่านมาก็จะเข้าออกมีเข้ามาบ้านตอนปลายปีนะครับตอนนี้โดยรวมเนี่ยก็ยังเวทแอนด์ซีคงเนื่องจากสภาพการเมืองบ้านเราเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนสำหรับในมุมมองของต่างชาติฉะนั้นเนี่ยคงอยากที่จะรอดูว่าการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเกิดขึ้นจริงมีเสถียรภาพในระดับหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มีตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะกลับเข้ามาอีกโดยรวมแล้วเนี่ย EM เนี่ยก็คงยังน่าจะดูดีกว่า Developed Market โดยภาพรวมก็สะท้อนในแง่ของดอลลาร์เนี่ยที่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับ EM ก็น่าจะได้เห็นน่าจะสักช่วงประมาณผมเชื่อว่าการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยก็คงจะใกล้ๆช่วงที่จะมีการประกาศผลคอนเฟิร์มเมชั่นของทางกกต.ซึ่งประมาณวันที่9พฤษภาก่อนหน้านั้นก็คงจะพอรู้แล้วแหละว่าใครจะจับพวกกันแล้วพอ9พฤษภามีการประกาศผลของofficial ออกมานะครับก็คงจะเป็นขั้นตอนปกติในรัฐสภาที่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะครับใครจะเป็นรัฐมนตรีการตอบรับน่าจะมีก่อนหน้านั้นนะครับครับสำหรับในกลุ่มสื่อสารเนี่ยทางเคเซ็ตเนี่ยเราก็มีมุมมองที่เป็นบวกนะครับตัวที่เป็นหุ้นที่เราแนะนำนะครับก็คือตัวสูงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสในปี2019เป็นปีนี้แล้วก็ปี2020ปีหน้านะครับ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เนี่ยเรามองว่าโครงสร้างของตลาดบ้านเราค่อนข้างแข็งแรงมีผู้เล่นน้อยรายนะครับในแง่ของอุปสงค์ในแง่ของการใช้ data เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับพวกการเนี่ย3รายเนี่ยก็จะเริ่มร่วมมือกันนะในการที่จะเก็บเกี่ยวมีลงทุนที่ลงทุนไปเลยครับประเด็นที่2นะครับคือเรื่องของกฎระเบียบนะครับที่จะลดลงเพราะว่าทั้ง3รายเนี่ยออกจากสัมปทานแล้วมาอยู่ในใบอนุญาตนะครับแล้วก็จะมีการสรรหากสชชุดใหม่มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเรามองว่าก็จะทำให้ภาพของตัวการกำกับดูแลดีขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการประกอบการผลประกอบการนะครับเราเชื่อว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับการแข่งขันที่จะน้อยลงนะครับเรื่องของนกจ่ายลงทุนใน 4G ที่เริ่มน้อยลงแล้วเพราะเรากำลังเตรียมเข้าสู่ 5G เพื่อทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินตรงนั้นมาจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราค่อนข้างมีมุมมองที่ดีมากรับในกลุ่มสื่อสารนะครับหุ้นที่เราชอบก็คือตัวชูนะครับ
นั่นคือในแง่ของ growth นะครับหรือการเติบโตถ้านักลงทุนสนใจเรื่องของเงินปันผลก็จะมีตัว DIF Mid In Touch แล้วก็มี Advance นะครับถ้าต้องการเล่นเลือก event การขายสินทรัพย์เข้ากองก็จะเป็นตัว Jasmine นะครับแล้วก็ Jazz If นะครับส่วนตัว DTAC เราให้ว่าเป็น Trading ในแกปอยู่ประมาณ 50-55 นะครับส่วนตัวที่เราชอบน้อยสุดในกลุ่มสื่อสารก็คือตัวไทยคมครับผม